สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยววัดโลกโมลีเชียงใหม่นะครับวัดสวยงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับวัดตั้งอยู่ติดกับคูเมืองทางทิศเหนือนะครับก่อนถึงตลาดช้างเผือกก็สวยงามครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูข้างในกันว่าจะสวยงามมากแค่ไหนแล้วก็ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างไปกันครับด้านหน้าก็มีนี่ครับท้าวเวสสุวรรณริมคูเมืองนะครับตรงไปนิดเดียวก็เป็นตลาดช้างเผือกเข้าไปด้านในกันครับอันนี้ก็จะเป็นพระวิหารสวยงามด้านหลังที่เป็นพระเจดีย์เนี่ยเป็นพระเจดีย์องค์เดิมนะครับครับก็เล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยของราชวงศ์มังลายนะครับในสมัยของพระยาคือนาก็ประมาณ500กว่าปีได้แล้วก็มาในสมัยหนึ่งที่อะไรพระเจ้าบูเรงนองยึดเมืองเชียงใหม่นะวัดนี้ก็ล้างนะครับก็เป็นวัดล้างบูรณะขึ้นมาใหม่โดยพระธรรมเสนาบดีนะครับเจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพท่านก็ได้สร้างขึ้นจนเป็นแบบทุกวันนี้นะครับครับพาเพื่อนไปดูกันต่อด้านหลังไปดูเจดีย์กันครับเขากำลังส่งน้ำกันก็ตรงนี้ก็มีนะครับพระศิวลีที่นี่ก็มีพระจำพรรษานะครับจากเดิมที่เป็นวัดล้างครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงนี้นะครับก็เป็นศาลาของพระนางเจ้าจิรประภาครับพระนางจิรประภามหาเทวีนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์ของล้านนานะครับก็คนก็มักมากราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็การงานด้วยครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ
ที่นี่วัดโลกมูลีเชียงใหม่วัดสวยงามว่างๆก็เชิญนะครับเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ